หลายคนอาจจะยังจำเรื่องราวในปี2021ได้นะครับเกือบจะบรรจบกันแล้วนะครับระหว่างเอ็มบัปเป้กับมาดริดแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับตลับปัดครับเอ็มบัปเป้ต่อสัญญากับเปเชอีก2ปีหลังจากที่พวกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถไปแล้วในการต่อสัญญากับเอ็มบัปเป้เมื่อ2ปีก่อนถ้าครั้งนี้เอ็มบัปเป้ต้องย้ายออกจากฝรั่งเศสจริงๆพวกเขาจะสูญเสียอะไรบ้างบางคนบอกว่าดีลนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับคำถามนี้น่าสนใจครับแล้วถ้าอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะวันนี้ลองไล่เรียงไปพร้อมๆกันครับเผื่อเราจะได้คำตอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ๋อดีลนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเลยตั้งแต่แรกด้วยซ้ำMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับ Main Stand Thailand ของเรานะครับแวะเวียนเข้ามาแล้วฝากสนับสนุนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดซุปเปอร์แทงก็ยินดีเป็นอย่างมากครับบนหน้าสื่อหลากหลายครับชื่อของคริยันเอ็มบัปเป้ยังเป็นจุดขายได้เสมอและโดยเฉพาะอนาคตของเขาที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันยิ่งทำให้กระแสเนี่ยโบยบินเหลือเกินครับซึ่งในอีกมุมนึงมันก็อาจจะเป็นกระแสที่ดูน่าเบื่อหน่ายเพราะว่าชื่อของเอ็มบัปเป้เปเช่แม้ทั้งการผูกโยงกับเรอัลมาดริดมันวนเวียนอยู่แบบเนี้ยหลายปีแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนอกจากความพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งให้เอ็มบัปเป้นั้นอยู่ในฝรั่งเศสต่อไปกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงบางคนบอกว่าดีลนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับคำถามนี้น่าสนใจครับแล้วถ้าอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะทำไมดีลของเอ็มบัปเป้มันจึงดูยุ่งยากเหลือเกินทำไมการย้ายออกจากฝรั่งเศสของเอ็มบัปเป้มันจึงเป็นเรื่องระดับวาระแห่งชาติขนาดนั้นวันนี้ลองไล่เรียงไปพร้อมๆกันครับเผื่อเราจะได้คำตอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ๋อดีลนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเลยตั้งแต่แรกด้วยซ้ำคริสเตียโน เอ็มบัปเป้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมฟุตบอลยุคใหม่ครับเด็กนรกโดดเด่นแจ้งเกิดกับโมนาโกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ปีย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัวในระดับ124ล้านปอนด์นับจากวันนั้นครับเอ็มบัปเป้ก็กลายเป็นตัวหลักของเปเช่คว้าแชมป์ภายในประเทศทุกรายการกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกในปี2018อาจจะเหลือเป็นแค่ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เคยเข้าใกล้สุดก็คือปี2021กับปารีสแซงต์แชร์กแมงถ้าด้วยผลงานขนาดนี้ครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าหลายทีมยักษ์ใหญ่จับจ้องมาที่ตัวเขาซึ่งหนึ่งในทีมที่ดูชัดเจนที่สุดก็คือเรอัลมาดริดหลายคนอาจจะยังจำเรื่องราวในปี2021ได้นะครับเกือบจะบรรจบกันแล้วนะครับระหว่างเอ็มบัปเป้กับมาดริดหลายสื่อยืนยันว่าเมื่อหมดสัญญาในซัมเมอร์2022เขาจะย้ายไปอยู่กับราชาชุดขาวแน่ๆแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับตลับปัดครับเอ็มบัปเป้ต่อสัญญากับเปเช่อีก2ปีพร้อมกับรายละเอียดเงื่อนไขที่โหแทบจะเป็นไวรัลครับมีโน่นมีนี่ซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรือเท็จด้วยซ้ำแต่ถูกพูดถึงในวงกว้างมากครับอย่างเช่นเป็นนักเตะค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลก1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หรือเลยเถิดไปถึงขั้นว่าสามารถมีอำนาจตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการคัดสรรครับว่าจะซื้อคนนี้ไม่ซื้อคนนี้จะเปลี่ยนโค้ชดีไหมไปถึงขั้นนั้นเลยครับซึ่งยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีมูลน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่สิ่งที่ทุกสื่อลงความเห็นตรงกันก็คือสัญญาฉบับใหม่ของเอ็มบัปเป้ระยะเวลา2ปีมีเงื่อนไขสิทธิพิเศษซ่อนอยู่พอสมควรครับและหนึ่งในเหตุผลในการโน้มน้าวครั้งสำคัญนะครับนาเซอร์อาร์เคไลฟี่ครับประธานสโมสรเปเช่บอกว่าเอ็มบัปเป้คือเด็กหนุ่มที่เกิดและเติบโตในกรุงปารีส 100% เขาเกิดที่ย่านบงดีครับชานเมืองที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงปารีสไปประมาณ11กิโลเมตรเท่านั้นการต่อสัญญาของเขากับเปเช่เกิดขึ้นจากการที่สโมสรได้เสนอโปรเจกต์ให้กับเอ็มบัปเป้ฝันมานานนั่นคือการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างของฟุตบอลลีกในประเทศฝรั่งเศสให้กลายเป็นลีกแถวหน้าของยุโรปไม่ใช่ลีกแบบฟาร์มเมอร์ลีกที่ถูกพูดถึงถูกเสียดสีไว้คือเป็นแค่ลีกในการสร้างและปั้นนักเตะเพื่อขายออกอย่างเดียว
แต่ลีเอิงจะกลายเป็นลีกที่สามารถดึงดูดแข้งระดับแถวหน้าของยุโรปมาให้ได้นอกจากนี้ครับสื่อดังอย่าง go.com ยังรายงานเพิ่มเติมว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนใจครั้งนี้ก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งนำโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงครับพยายามช่วยเหลือเป้เชในการรั้งซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศให้อยู่ในทีมต่อไปเนื่องจากเวลานั้นเนี่ยผู้นำของประเทศชูนโยบายด้านกีฬาแล้วก็ประกาศเดินหน้าเต็มที่ในการสนับสนุนให้กรุงปารีสรับบทบาทเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2024และคาบเกี่ยวในช่วงเวลาเดียวกันครับฝรั่งเศสก็จะรับบทบาทเป็นเจ้าภาพรักบี้ชิงแชมป์โลกในปี2023ด้วยเรียกได้ว่ามันมีโปรเจกต์ใหญ่ในด้านของกีฬารออยู่ครับแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสพยายามทุ่มทุนลงทุนมหาศาลซึ่งก็คาดหวังว่าให้นักกีฬาซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของประเทศอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ยอยู่ที่กรุงปารีสต่อไปเพื่อจะได้เป็นภาพที่มันมีความน่าเชื่อถือมันเหมือนเป็นการจับแพะชนแกะครับแต่ถ้าถามคนที่ใกล้ชิดในดีลนี้ฝั่งข้างนอกนะครับก็คือฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเพราะเอ็มบัปเป้เคยเกือบจะย้ายมาอยู่กับมาดริดมาแล้วนะครับเปเรสบอกว่าเขามั่นใจว่าเอ็มมานูเอลมาครงมีส่วนในการเปลี่ยนใจของเอ็มบัปเป้ความฝันของเด็กคนนี้คือการมาเล่นที่มาดริดแน่นอนเราตามล่าเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนแต่เปเชก็ไม่ยอมปล่อยเชื่อไหมก่อนที่เอ็มบัปเป้จะต่อสัญญาแค่15วันเขายังพูดอยู่เลยว่าต้องการมาเล่นให้กับมาดริดนี่คือคำพูดของฟลอเรนติโน่เปเรสนะครับให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายน2022หลังจากที่เอ็มบัปเป้ต่อสัญญากับเปเชนั่นแหละครับเปเรสอธิบายต่อครับบอกว่าเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยเรียกเอ็มบัปเป้เข้าไปคุยเป็นกรณีพิเศษและนั่นมันไม่สมเหตุสมผลเลยขณะที่เปเช่ก็โหมแรงด้วยการนำเสนอให้เขาเป็นผู้นำโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือ2ตัวแปรสำคัญมากๆมันไม่มีทางหรอกที่เอ็มบัปเป้จะรับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีของประเทศแล้วบอกว่าใช่ครับผมอยากย้ายไปสเปนมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะไปที่กาตาร์และรับข้อเสนอมากมายที่ทำให้เขาแทบคลั่งทั้งหมดที่ผมกล่าวคือสิ่งที่ทำให้เอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจว่าณวันนั้นเนี่ยเปเรสเสียหน้าอย่างมากครับกำลังจะได้ตัวอยู่แล้วจู่ๆเอ็มบัปเป้ต่อสัญญาตัดมาณปัจจุบันครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเกือบ2ปีแล้วและสถานการณ์มันเริ่มมีเขาลางเดิมก็คือเอ็มบัปเป้กำลังจะหมดสัญญากับเปเช่และครั้งนี้ครับดูเหมือนว่าเขายังยืนกรานว่าจะไม่ใช้ออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มนั่นหมายความว่าซัมเมอร์นี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็แน่นอนครับตัวละครหลักที่จะเข้ามาร่วมแจมก็คือเรอัลมาดริดบางสื่อถึงขั้นบอกว่าการเจรจาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอ็มบัปเป้จะกลายเป็นนักเตะของมาดริดหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำแต่ถ้ามองย้อนกลับมาที่ทางกลุ่มก้อนของฝรั่งเศสหลังจากที่พวกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถไปแล้วในการต่อสัญญากับเอ็มบัปเป้เมื่อ2ปีก่อนถ้าครั้งนี้เอ็มบัปเป้ต้องย้ายออกจากฝรั่งเศสจริงๆพวกเขาจะสูญเสียอะไรบ้างถ้ามองภาพใหญ่ๆครับนี่คือบุคคลที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของคนหนุ่มสาวฝรั่งเศสเลยครับเขามีตัวตนในโลกของกีฬาแฟชั่นหรือแม้กระทั่งการแสดงออกทางด้านการเมืองปลายเดือนกุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาครับเอ็มบัปเป้เป็นแขกรับเชิญในการเลี้ยงอาหารค่ำที่เอ็มมานูเอลมาครงครับเป็นตัวแทนเลี้ยงต้อนรับการมาเยือนฝรั่งเศสให้กับชีคชามิมบินฮามัดอาชานีประมุขแห่งกาตาเรียกได้ว่าเป็นงานที่ปิดทำเนียบประธานาธิบดีต้อนรับกันเลยครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าท่านชีคอาชานีเนี่ยเป็นเจ้าของกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นแหละครับดังนั้นจึงมีการซุบซิบกันต่อครับว่าการมาปารีสครั้งนี้ด้วยตัวเองของท่านชีคเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีเป้าหมายคืออยากจะมาโน้มน้าวและอยากจะเปลี่ยนใจเอ็มบัปเป้เป็นครั้งที่2หรือเปล่าแน่นอนครับพอกระแสนี้ออกไปทุกคนก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วไม่จริงไม่มีอะไรนะการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยเจรจาในทางด้านอื่นรวมถึงการพูดคุยเจรจาเรื่องสงครามการรบกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสแต่ความคิดเนี่ยทุกคนก็จะคิดเลยเถิดหมดแล้วครับลองนึกภาพตามง่ายๆว่าเอ็มบัปเป้ได้รับเชิญนัดกินข้าวกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและประมุขของกาตาร์คิดว่าบนโต๊ะวันนั้นเนี่ยจะคุยแต่เรื่องสงคราม 100% เหรอมันต้องมีเรื่องอื่นอยู่บ้างแหละแล้วเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3ภาคส่วนมันคืออะไรก็คือเรื่องฟุตบอลครับทุกคนก็จะคิดแบบนี้เสมอคำถามคือโอ้โหทำไมต้องพยายามขนาดนั้นครับนี่ครั้งที่2แล้วนะสำหรับดีลของคริสเตียนเอ็มบัปเป้ถ้าคนที่ไม่ได้
ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอาจจะถามก็แค่นักฟุตบอลคนเดียวมันสำคัญขนาดนั้นเลยซึ่งคำตอบที่ประมวลผลออกมาก็คือดีลนี้ไม่ใช่เรื่องของแค่ฟุตบอลครับไอ้เป้เป้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคนหนุ่มสาวเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้ครับของฝรั่งเศสไปแล้วใครอยู่ใกล้เอ็มบัปเป้ก็เหมือนอยู่ข้างๆแสงสปอตไลท์ที่กำลังได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์กาตาร์เอ็มมานูเอลมาครงชาวฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์กแมงพวกเขาไม่อยากให้เอ็มบัปเป้ย้ายทีมครับจะด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งก็ตามฟุตบอลเศรษฐกิจการเงินหรือการเมืองทุกครั้งที่เอ็มบัปเป้ปรากฏตัวพร้อมกับผู้นำของทั้งสองประเทศก็คือฝรั่งเศสกับกาตาร์มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีครับการที่เอ็มบัปเป้อยู่ในชุดแข่งของ PSG ก็เหมือนเขาเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ทีมนั้นมีมูลค่ามากขึ้นครับมันมีการวิเคราะห์จากชองบัปติสเกอร์กองครับคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสบอกว่าในระดับนานาชาติครับความเกี่ยวข้องของเอ็มบัปเป้ถูกจับตาว่าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของผู้บริหารสโมสร PSG ซึ่งเป็นชาวกาตาร์พวกเขาเข้ามาและลงทุนกับสโมสรแห่งนี้ไปมากมายจนสร้างมูลค่าให้ทีมเป็น 4,000 ล้านปอนด์เรื่องธุรกิจด้านฟุตบอลสามารถเปิดทางไปยังเรื่องธุรกิจด้านส่งออกน้ำมันและก๊าซให้กับกาตาร์ได้ด้วยมันมีความเกี่ยวโยงในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยซ้ำส่วนฝั่งของกาตาร์ก็มองเห็นโอกาสความยิ่งใหญ่ในด้านของฟุตบอลครับเอ็มบัปเป้กับเปเชสามารถสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาชาติให้กาตาร์ได้เป็นอย่างดีครับพวกเขาพาประเทศกาตาร์ให้กลายเป็นแบรนด์ที่ยึดโยงกับเมืองหลวงแห่งแฟชั่นอย่างปารีสนี่คือการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกอย่างชอบธรรมผ่านการลงทุนของพวกเขาเรื่องนอกสนามเท่านั้นเลยครับแต่มันเกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจนชองแบปติสต์ก็กองเขียนต่อครับว่าตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมอบโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับกาตาร์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ได้รับจากการเชื่อมโยงระดับแขก VIP ที่สนามเปเชเนี่ยทำให้กาตาร์ลงทุนมากขึ้นในปารีสและเสริมสร้างตัวตนในสายตานานาชาติได้ดีขึ้นด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของแผนการทางธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มทุนกาตาร์มันก็เหมือนธุรกิจอื่นๆครับที่มีการวางแผนเป็นช่วงเวลาเป็นขอบเขตวางไทม์ไลน์ว่าจะต่อยอดไปทิศทางไหนตราบใดที่ผลประกอบการยังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเอ็มบัปเป้ถึงสำคัญต่อปารีสแซงต์แชร์กแมงทำไมถึงสำคัญต่อกาตาร์สปอร์ตอินเวสเมนต์และถ้าเอ็มบัปเป้ไม่อยู่ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไปแล้วครับคราวนี้ลองย้อนกลับมาดูอีกมุมของฝรั่งเศสระหว่างเอ็มบัปเป้กับเอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างถ้าเอ็มบัปเป้ย้ายออกจากฝรั่งเศสจริงๆต้องบอกว่าทั้งสองคนนี่นะฮะมีความคล้ายกันก็คือเป็นดาวรุ่งของวงการนั่นๆมาครงอายุเพียงแค่46ปีครับกล้ามาเป็นผู้นำของประเทศแล้วบนเส้นทางของการเมืองถือว่าอายุน้อยครับเอ็มบัปเป้บนเส้นทางของฟุตบอลถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเช่นกันและด้วยความเหมือนตรงนี้แหละครับทำให้ทั้งคู่นั้นปรับจูนกันง่ายพูดคุยกันง่ายและต่างฝ่ายก็ต่างเคารพซึ่งกันและกันเอ็มบัปเป้เรียนรู้มากมายจากมาครงครับทุกครั้งที่เจอกันทุกครั้งที่รับประทานอาหารด้วยกันเขาจะได้มุมมองการพูดคุยที่น่าสนใจและเขาก็หลงไหลในเรื่องของการเมืองการบริหารจัดการและความเป็นไปของโลกขณะที่มาครงเองก็ได้เชื่อมโยงกับนักฟุตบอลผู้โด่งดังทรงอิทธิพลและมีผู้ติดตามมากกว่า146ล้านคนบนโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนหนุ่มคนสาวครับโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนั่นหมายความว่าถ้ามองในแง่ของการเมืองนะครับคะแนนเสียงของกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เอ็มมานูเอลมาครงนั้นต้องการอยู่ตลอดกลุ่มคะแนนเสียงจากคนหนุ่มสาวนี่แหละครับเพราะส่วนอื่นๆฐานแฟนคลับของมาครงค่อนข้างเสถียรครับชนชั้นกลางอีลิตนายทุนผู้สูงอายุเหลือกลุ่มคนหนุ่มสาวนี่แหละที่เขาน่าจะได้ประโยชน์จากการสนิทกับคิลิแอนเอ็มบัปเป้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเอ็มบัปเป้ย้ายออกจากฝรั่งเศสจริงๆนะฮะมันก็มีการคาดการณ์ว่าความสนิทสนมหรือความห่างเหินในตรงนี้เนี่ยจากที่ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเอ็มบัปเป้เรียนรู้จากมาครงได้หลากหลายมาครงก็ได้เอ็มบัปเป้นั้นเหมือนเป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาวฝรั่งเศสเรียกฐานคะแนนนิยมได้ถ้าเกิดย้ายออกไปจริงๆแล้วการโปรโมทแคมเปญต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ได้ลงตัวหรือสอดคล้องเหมือนกับตอนที่เอ็มบัปเป้อยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมง
พูดง่ายๆคือจากนี้เกมการเมืองของมาครงอาจจะยากขึ้นครับถ้าไม่มีเอ็มบัปเป้อยู่ใกล้ตัวมาเรียต้องมองหาช่องทางอื่นๆเมื่อถึงวันที่เอ็มบัปเป้ย้ายออกจากฝรั่งเศสจริงๆก็ต้องหาเหลี่ยมแก้เกมกันใหม่สุดท้ายณถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนครับว่าจุดหมายปลายทางของเอ็มบัปเป้คือที่ไหนแต่ที่แน่คือโอกาสของเรอัลมาดริดมีมากกว่าทีมอื่นครับเพราะสานสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานแล้วและมีการพูดคุยอย่างจริงจังกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ส่วนฝรั่งเศสรวมทั้งหมดนะทั้งลีกเอิงเปเชราชวงศ์กาตาร์อาจจะต้องถึงเวลารับมือกับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับเพราะโปรเจกต์ที่จะพยายามสร้างให้ลีกเอิงนั้นเป็นลีกแถวหน้าของยุโรปหรือของโลกเมื่อคุณขาดซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งออกไปงานมันยากขึ้นแน่ๆครับแต่ก็เป็นความจริงที่ต้องรับมือกับมันให้ได้นั่นแหละครับแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเดินหน้ากันต่อไปพอสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกใบนี้ครับทุกเรื่องมีขอบเขตและเวลาที่เหมาะสมของมันอยู่ซึ่งในดีลนี้เรียนเอ็มบัปเป้ก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นครับคิดยังไงบ้างครับกับเรื่องตรงนี้ครับเล่าไปเล่ามานี่แทบจะไม่มีเรื่องของเกมในสนามเลยครับแต่มันก็บ่งบอกครับว่าความนิยมของเอ็มบัปเป้ครับมันผูกโยงเกี่ยวกับหลายภาคส่วนมันจึงทำให้ทุกคนนั้นพยายามครับพยายามที่จะรั้งเขาให้เล่นอยู่ในลีกเอิงต่อไปให้เล่นอยู่ในปารีสต่อไปแต่เมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับคิดยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ